ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชเอ้าเข้ารายการแล้วครับเพชรก็กำลังดู Facebook ของสวนผลไม้ค่ะนี่ดูสิคะเขาโพสต์เรื่องใช้ไวรัส NPV ที่เราได้แนะนำไปคราวที่แล้วค่ะว่าใช้ดีได้ผลยอดคนไลค์เต็มเลยแล้วแต่มีคนถามมาด้วยค่ะว่า NPV เนี่ยเป็นไวรัสไม่ใช่หรอไม่อันตรายหรือยังไงแล้วพี่นิวดูค่ะคอมเมนต์นี้คนไลค์ตื้มเหมือนกันแสดงว่าคนส่วนใหญ่ยังกลัวอยู่หรือเปล่าคะงั้นนี้ต้องรีบบอกเจ้าของสวนแล้วล่ะครับให้รีบตอบเลยว่ามันฆ่าเฉพาะหนอนศัตรูพืชนะครับไม่เป็นอันตรายกับคนเอางี้เป็ดช่วยพิมพ์หน่อยเป็ดก็อยากตอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็ดก็รู้จักไวรัส NPV พร้อมๆกับเจ้าของสวนเขาเหมือนกันค่ะนี่ก็ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าไวรัสเนี่ยเขาสร้างกันยังไงพี่นิวรู้ไหมคะโอ้โหมันเป็นการเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตไวรัสไว้ฆ่าหนอนไงครับง่ายๆงงอ้าวเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการผลิตไวรัส NPV ถึงโรงงานเลยดีกว่าไปชมกันครับไวรัส NPV เป็นเชื้อที่ทำลายเฉพาะแมลงเป้าหมายมีความปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันแพร่หลายทั่วโลกในปีพุทธศักราช2550ไบโอเทคสวทช.จึงได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชขึ้นโดยทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะสมอฝ้ายซึ่งเป็นแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจับคู่ผีเสื้อเพื่อผลิตหนอนแล้วนำหนอนที่ได้มาผลิตเชื้อโดยให้กินอาหารที่เคลือบเชื้อไวรัสเมื่อหนอนตายก็นำซากหนอนที่ได้รับเชื้อไวรัสไปปั่นแยกเชื้อมาผลิตหัวเชื้อไวรัส NPV โรงงานต้นแบบผลิตเชื้อไวรัส NPV เพียงพอต่อการปราบหนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผักและปัจจุบันกำลังวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้ายรวมถึงผลิตเชื้อไวรัสอื่นๆที่มีศักยภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะว้าวว้าวว้าวแบบนี้นี่เองว่าแต่หนอนที่เลี้ยงไว้เพาะไวรัสเนี่ยค่ะเป็นหนอนอะไรก็ได้หรอคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันต้องสัมพันธ์กันด้วยครับสมมุติจะผลิตไวรัส NPV เพื่อกำจัดหนอนกระทู้ผักก็ต้องเลี้ยงหนอนกระทู้ผักเพราะว่าเจ้าไวรัสเนี่ยมันฆ่าแบบมีเป้าหมายชัดเจนครับอ๋อแบบนี้นี่เองค่ะถึงได้บอกว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อม wow. แล้วอ๋อเวลาหมดแล้วครับเป็ดครับเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปนะคุยกับนักวิจัยในโรงงานเลยดีกว่าข้อมูลจะได้แน่นปึกแน่นอนหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ